มากันเยอะๆนะตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นจนนอนไม่หลับแล้วเนี่ยพี่มาทำอะไรก็หรอเถียงไม่ได้ด้วยค่ะอะไรเดี๋ยวๆอ๋อเถียงไม่ได้ไม่หรออ๋อเถียงไม่ได้ว่าไม่หรอเพราะเรื่องจริงนะฮะว่าคะหรอค่ะขอให้หนูกดได้นะพี่มาร์คเอาง่ายๆครับผม180คนที่อยู่ณตอนนี้นะกดได้ทุกคนครับ184ละ182 184นั่นแหละทุกคนกดได้หมดตอนเนี้ยที่อยู่ในตอนเนี้ยนะที่มาร์คล็อกส่งกระแสจิตล็อกที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับดูน่าจะกดให้ได้พี่มาร์คในเดือนเมษาฉันจะไปกรุงเทพหวังว่าเราจะได้เจอกันวีลี่ได้นะครับได้นะฮะเมษาใช่ไหมฟิตหุ่นรอเลยฮะอุ้ยฟิตหุ่นรออะไรเนี่ยเมษาสงกรานต์ไงพูดเองคิดเองเองนะฮะพ่อหนูจะสอบกลางภาคเรียนที่2แล้วหนูก็จะจบป.6นะครับผมต้องทำได้แน่นอนฮะเตรียมตัวมาดีใช่ไหมล่ะอาเมนแวะมาส่งกำลังใจให้พี่ม้าก่อนไปใช่ไหมครับไปไหนไปนอนแล้วโหอ๋อไปอ่านหนังสือต่อนะฮะอ๋อช่วงนี้ทุกคนต้องใครสอบกันแล้วใช่ไหมเป็นกำลังใจให้เด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไม่รู้จะออนยังไงเลยวันนี้นะฮะพรุ่งนี้กดบัตรกันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะสมนาคุณสัมมนาหรือสมนาสัมมนาคุณนะฮะใครทุกคนที่อยู่ในที่นี้กดได้ทุกคนแน่นอนแล้วก็รับเมนิฟิตในวันคอนเลยนะคะโอเคมามีบัตรแฟนไหมครับทุกคนครับต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะตอนนี้ทุกคนเป็นแฟนพี่มาร์คนะครับรู้ปะเนี่ย พูดไปเรื่อยฮะใช่ค่ะ20ถึง26อ๋อสอบใช่ไหมอ๋อหมายถึงว่ามาที่กทม.ใช่ไหมครับเจอกันแน่นอนฮะเราไม่เกรงใจใครเลยนะครับขอบคุณคนแปลซับให้ด้วยนะวันนี้นะถึงที่ทำงานแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องอ้อนก็หลงแล้วว้าวพ่อวันที่11กุมภาไปไหมจะได้เอาเชอร์รี่ไปแก้บนนะฮะเก็บรอบยอดก็ได้นะเอ้ยพี่ม้าเพิ่งให้หวยถูกเอ้ยนี่สิวขึ้นนะเนี่ยพี่ม้าเพิ่งให้หวยถูกไปเอ้ยหวยถูกกันไปนะฮะก็นั่นแหละครับค่าบัตร คุณป้าเข้ามาครับคิว1ใครคะแสดงตัวหน่อยคะหล่อมากเลยไฮ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 ดูคิดจริงนะพี่ม้าเป็นแฟนหนูแล้วนะส่วนบนอะไรจะได้น้ำตาได้อยู่แล้วเราต้องเชื่อเราต้องศรัทธานะจะร้องเพลงศรัทธาก็ไม่ได้นะแมวไม่ต้องกลัวไม่หมดนะกลัวกดไม่ทันมากกว่ามันจำนวนกี่ที่นะครับ350ปะบัตรแฟนกดตรงไหนครับผมกดตรงนี้กดตรงนี้กดหน่อยกดหนูคิดท่ารอเลยค่ะเดี๋ยวสปอยนิดนึงได้มุ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับ350ใช่ค่ะ350ทีนะฮะบัตรน้อยนะครับพื้นที่จำกัดนะครับพื้นที่จำกัดถ้าสมมติว่ามันคุยกันมาแล้วเนาะสรุปเป็นที่เรียบร้อยเป็นแฟนจริงเปล่าไม่งั้นจีบแล้วนะพี่มาร์คไลฟ์นานยังจะยังไม่ถึง10นาทีเลยครับเพิ่งมาเลยเฟิร์นไหวไหมเพื่อนจับเพื่อนก่อนนะแพรวๆมากค่ะมโนรอแล้วนะครับรอจังเลยครับผมใช่พี่มาร์คคิดอย่างนั้นแหละคิดถึงทุกคนแล้วอยากเจอทุกคนแล้วนะฮะข
ขอให้เป็นหนึ่งใน350คนได้ไหมตื่นเต้นเอาจริงนะไม่ใช่แค่ทุกคนตื่นเต้นกับการกดบัตรพรุ่งนี้พี่มาร์คก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นกับการที่แบบว่าต้องเจอสำหรับสิ่งที่พี่มาร์คเตรียมให้ทุกคนในวันมีพี่มาร์คด้วยนะครับพี่มาร์คตื่นเต้นมากๆนะครับผมแล้วก็ตั้งใจทำมากๆนะครับทุ่มสุดตัวต้องได้25,000มั่นใจคุณพูดภาษาอินโดนีเซียได้ไหมอืม ภาษาอังกฤษยังไปไม่รอดเลยครับมีเลยพี่มาร์คชอบหมาหรือชอบแมวคะทั้งสองเลยครับหมายถึงว่าเอาจริงพี่มาร์คเข้ากับทุกสิ่งบนโลกนี้ได้หมดเลยฮะนะฮะพี่มาร์คเป็นมิตรต่อสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ครับผมรวมถึงคุณด้วยนะสู้ๆนะครับพ่อให้อินเตอร์แฟนส์นะครับ15วันเกิดหนูทักไปอวยพรได้มั้ยครับได้ครับได้ครับทักมาเลยทักมาเลยเซฟไลน์เนี่ยนะพอได้ฮะพี่มาร์คเซฟไลน์ครับเซฟให้วันหนึ่งเดี๋ยวพี่มาร์คก็จะไปเข้าไปลบบางคนถามลบทำไมก็จะลบอะทำไมทรงอย่างแบดอยากลบมันเปลืองเนื้อที่นะครับมันเปลืองเนื้อที่ฮะคนที่แบบสามารถจะดูแบบว่าเออมีคลิปพี่มาร์คเอามาจากไหนบางคนก็ถามนะว่าเอาคลิปพี่มาร์คมาจากไหนอะไรเงี้ยก็คนที่ติดตามพี่มาร์คไงครับต้องพยายามหน่อยพยายามนิดนึงนะเขาเล่นตัวพี่มาร์คให้พออีกแล้วพี่มาร์คขอคำคมหนึ่งกลุ่มนะฮะมีดคมมากเหนื่อยมากไหมสู้ๆนะครับพ่อก็ไม่เหนื่อยครับสำหรับภาพที่วาดไว้ไม่เหนื่อยครับเห็นทุกคนยิ้มไม่เหนื่อยแน่นอนครับพี่มาร์คแน่จริงเซฟโหลดไว้เหมือนกันนั่นแหละฮะนั่นแหละคิดถึงทุกคนพี่มาร์คคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับเฮ็ดยังอยู่เลือดไหลเกินโคมาใช่ Hi CC Hi CC นี่มันย่อมาจากอะไรหรอ Hi CC CC นี่มันย่อมาจากอะไรครับคิดถึงมากกอไก่ร้านตัวเลยโอ้ยกดบัตรใช่พี่มาร์คขอย้ำอีกทีนะพรุ่งนี้กดบัตรพี่มาร์คแล้วนะครับกดบัตรงานมีดพี่มาร์คแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะแบบเราก็จะได้รู้จำนวนคนแล้วนะครับผมว่าใครมาบ้างนะฮะแล้วพี่มาร์คก็เชื่อว่าทุกคนต้องมานะครับผมนะฮะ160กว่าคนในที่นี้แล้วก็ทางบ้านด้วยนะครับฝากกระจายข่าวกันด้วยนะไม่ได้สุดจัดเพราะประหลัดบอกแต่แค่บอกรักตลอดนี่แหละไม่ชอบอะพรุ่งนี้ได้กดบัตรใช่ครับพรุ่งนี้กดทางช่องทาง Ticket Melon นะครับถูกไหมถ้าไม่ถูกพี่มาร์คขออภัยนะหรือว่าอะไรยังไงแก้ให้ด้วยนะครับผม Ticket Melon นะครับกี่โมงนะ6โมงเอ้ยเที่ยงถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเที่ยงนะฮะเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะครับกดเที่ยงตื่นมารอตั้งแต่6โมงเช้าใช่ไหมพี่ออย So sexyเซ็กซี่น้อยเห็นน้อยเตรียมกดบัตรค่ะไม่เจอพี่มาร์คนานมากนะครับอุ๊ยต้องเจอกันแล้วล่ะเนี่ยอุ๊ยไม่เจอนานมากจริงครับต้องเจอกันแล้วนะกี่ปีแล้วครับเนี่ยนับมาเลยกี่ปีแล้วนับมาเลยสวัสดีครับอยากเจอแล้วทิเก็ตเป็นลอนตอนเที่ยงผมข้อมูลแน่นกว่าพี่มาร์คอีกอ่ะ 2,500 มี164ที่นั่ง 1,500 มี126ที่นั่งส่วน 1,000 มี60ที่นั่งครับ
แผนอยู่ในทวิตนะครับไปถึงว่าเขาเรียกอะไรนะโซนเหรอโซนอยู่ใน Twitter แล้วนะฮะ Please save the light โอเคโอเคโอเคดูถวายเพลงก่อนเอาเลิกเอาชัยใช่ไหมฮะโอ้โหไม่ได้เจอมา30ปีแล้วเกิน30ปีแล้วเหรอครับเอฟชุดรอแล้วนะครับผมทีมเขาแจ้งทีมยังอ่ะยังไม่แจ้งใช่ไหมหรือยังไงใช่ไหมครับยังไม่แจ้งหรือยังไงฮะป้าอวยพรให้กดบัตรได้คนที่เข้ามาดูไลฟ์นะตอนนี้ทุกคนกดบัตรได้หมดพี่มาร์คส่งกระแสจิตไปแล้วพรุ่งนี้ตอนเที่ยงใครที่อยู่ในไลฟ์พี่มาร์คตอนนี้ฮะพี่มาร์คกดจองบัตรมาให้เรียบร้อยนะครับนะ โซนที่นั่งมีในเว็บแล้วพ่อดอกอ้อได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะฮะอยากคุณอยากเรียนภาษาอินโดนีเซียกับฉันไหมถ้าคุณสอนก็โอเคอยากไปเที่ยวด้วยนะฮะสาธุใครมาบิ๊กของฟอร์มอิตาลีเหรอว้าวไฮแฟนอิตาลีไฮอินเตอร์แฟนเยอะมากเลยอ่ะเสียดายใช่ไหมครับไม่มีแบบสตรีมเนาะเดี๋ยวรอฟีดแบ็กปีนี้แล้วกันนะครับผมถ้าสมมติว่าฟีดแบ็กปีนี้ดียังไงปีหน้าอาจจะมีสตรีมได้นะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆสำหรับคอนเสิร์ตมิดคอนเสิร์ตเดี่ยวนะครับเดี่ยวเลยนะของพี่มาร์คนะครับผมก็เนาะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็เลยแบบว่ามียังไม่มีแบบสตรีมนะครับผมเสียดายเหมือนกันนะฮะแต่ก็นะรอนิดนึงนะ Say hello Vietnam fan Hi Inter fan เยอะจริงๆนะถ้ามีโพแบบว่าทำสตรีมได้ก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องเท่าไหร่มันถึงจะแบบโคเวอร์ในส่วนนี้อะไรเงี้ยมันน้องมันก็พูดยากนะครับจะได้กดไหมนะพรุ่งนี้เที่ยงนะฮะต้องกดจะต้องได้กดสิครับถ้าได้เจอพี่มาร์คไปเที่ยวเวียดนาม2เดือนแล้วนะฮะอ๋อนั่งรอพี่มาร์คไปเที่ยวเวียดนามอุ๊ยแฟนพี่มาร์ค I'm so sorry นะ I'm so sorry นะเลื่อนแผนนะครับจริงๆพี่มาร์คคิดว่าจะไปคือพี่มาร์คนัดจำที่พี่มาร์คว่าหมาอยากจะไปเที่ยวเวียดนามได้ไหมแต่คือนัดกับเพื่อนไปแล้วครับแต่ประเด็นคือว่าทริปอ่ะมันกลับตรงกับตรงที่พี่มาร์คอ่ะจัดทริปเชียงรายก็เลยแบบไม่ได้ไปเวียดนามกับเพื่อนนะฮะอาจจะเป็นแบบปีนั่นปีหน้านะครับผมเนาะเสียดายเหมือนกันนะครับกลัวกดไม่ทันจังเลยกดทันแน่นอนครับทันแน่นอนชัวร์ไม่ต้องกลัวนะพึ่งมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนพี่เต้นแสนจะเท่นะครับผมต้องเห็นต้องได้เห็นของจริงใกล้ๆนะคะกระใจมันหายละหายไปกับเธอเลยนะเพิ่งกลับจากเชียงรายครับผมตามรอยวัดที่พี่มาร์คไปมาด้วยดีมากครับชอบที่ไหนเป็นพิเศษไหมพี่มาร์คมีการแบบว่าให้คะแนนด้วยนะครับผมพี่มาร์คชอบไอเนี่ยวัดล่องเสือเต้นเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเอาลืมเฉยเลยไม่ใช่ล่องเสือเต้นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมอ่ะวัดอะไร ลืมไปเที่ยวเยอะจังลืมนะครับไปเที่ยวเยอะจังลืมเลยวัดอะไรนะวัดเอ้าลืมเฉยเลยใครรู้บ้างล่องขุนวัดล่องขุนก็สวยครับสวยมากๆเลยครับเออห้วยบะกั้ง
ช่วัดห้วยปากการขอบคุณมากฮะใช่ใช่ลืมเสย What the hell วัดห้วยปากการครับเป็นวัดแรกของทริปแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในทริปนี้นะครับคือสวยมากสวยมากจริงๆนะแบบสุดเลยนะฮะคอยดูกดบัตรมาทันอ๋อมาจากเวียดนามเลยเหรอครับสิงปาร์คนี่มีพี่มาร์คมีเลขาพี่ออย เรานั่งโหวตกันนะครับว่าที่ไหนสวยสุดนะฮะมีอันดับหนึ่งเป็นวัดห้วยปากกั้งนะครับผมแล้วก็สิงปาร์คนะฮะอันดับสามเป็นอะไรนะจำไม่ได้อันดับสามน่าจะเป็นภูชีฟ้านะครับครับพี่มาร์คนะสัญญาว่าจะอยู่ในใจอยู่ให้กำลังใจพี่มาร์คไปตลอดเลยนะครับพูดแล้วนะพูดแล้วห้ามคืนคำมะโอเคมะนั่นแหละ How are you? I'm so good นะครับ I'm so good พี่มาร์ค Marry me I do เหรอได้เลยสิบได้เล่นครับแต่สิบได้ไปช้าแล้วพี่มาร์คว่าจะไปเช่าเขาเรียกอะไรนะมันจะมีจักรยานไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีสเก็ตไฟฟ้ามีสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมที่สิงห์ปาร์คนะแล้วก็มีจักรยานให้ปั่นด้วยแต่เวลาเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ต้องเสียราคาเต็มก็เลยแบบนึกว่าจะคิดว่ามันไม่น่าคุ้มกับเงินที่เสียไปเพราะว่าซื้อรอบหนึ่งมันประมาณ300มั้งนะประมาณ300นะครับผมแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะแต่ตอนนั้นมันมีเวลาเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงก็เลยคิดว่ามันไม่น่าคุ้มนะฮะพี่มาร์คร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะครับผมไปดูที่งานมีตดีกว่าเนาะรอดูในงานมีตดีกว่านะคะน่ารักเดี๋ยวหนูไปตามรอยบ้างนะได้เลยครับใครอยู่เชียงรายนะครับผมก็สถานที่เที่ยวมีเยอะมากๆเลยพี่มาร์คประทับใจอยู่อย่างตรงอีกที่นึงนะตลาดถนนคนเดินครับถนนคนเดินเชียงรายนะฮะโคตรกว้างเลยตรงที่เขาจัดไอเนี่ยจัดสวนดอกไม้อะที่คือแบบเดินแบบเดินปวดหลังอะยังเดินตลาดเขาเรียกอะไรเดินซื้อของกินไม่หมดอะแฟนคลับเรียกมาขอแต่งงานพี่มาร์คได้ไหมล่ะ ได้สิขาชอบรับยิ้มปลาจังเลยชอบแค่รับยิ้มเหรอคะอยู่ในใจพี่มาร์คได้ไหมครับได้เลยครับอัดกันอยู่ในนี้รวยนะพี่อยากโชว์อะไรให้ดูก็จัดมาครับจัดไปฮะตรงที่พี่ยืนอยู่ตรงหน้าผาอันนั้นเป็นภูมันจะมีภูชีฟ้ากับภูชีดาวมีอยู่สองที่ครับที่ยืนอยู่ตรงหน้าผานะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นอะไรใช่แค่สองที่นั้นที่แบบแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมพี่มาร์คไปฮะภูชีฟ้ามีคนนิดนึงแต่ไม่มากนะครับก็ได้ภาพสวยแล้วก็ได้รูปสวยมานะฮะได้คลิปสวยมาที่ที่สองภูชีดาวไม่มีคนเลยงงมากพี่มาร์คไปวันนั้นเป็นวันตรุษจีนพอดีนะเขาก็เลยแบบว่าซึ่งคนส่วนใหญ่ที่นั่นน่ะเขาเป็นชาวจีนกันแบบเป็นคนไทยเชื้อสายจีนกันนะครับก็เลยแบบว่าอยู่บ้านไหว้เจ้ากันนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันมั้งแล้วภูชีเดือนไอ้ภูชีดาวก็แบบไม่มีคนเลยถ่ายแบบปกติมีคนเยอะมากพี่เขาบอกนะคนขับรถตู้อ่ะพี่เขาบอกว่าปกติคนนี่เยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ภูชีดาวไม่มีคนเลยยืนอยู่กับแบบพี่มาร์คแค่นั้นอ่ะกลุ่มพี่มาร์คแค่นั้นเลยอ่ะโคตรชิลแล้วแบบถ่ายภาพได้แบบจริงๆมีคลิปอีกเยอะนะที่ไม่ได้ลงไปนะครับผมแต่ถ้าลงไปบ่อยเนี่ยก็กลัวคนอื่นเบื่ออะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้ดูเองอะไรเงี้ย มีพี่มาคนเดียวขึ้นใช่ฮะลากขึ้นไปฮะไปเที่ยวเชียงรายแต่ชอบ
แต่ชอบพี่มาร์คเป็นพิเศษอันนี้นับไหมนับ ตามรอยที่ต่อไปภูชีดาวเจอกันจ้าดีฮะดีดีเลยแต่ต้องรีบไปนะมันจะไม่หนาวเอานะแต่เขาบอกมันจะเย็นๆตลอดปีมั้งไม่แน่ใจไม่เบื่อขอดูด้วยนะได้เลยครับเดี๋ยวพี่มัดจะพยายามทยอยลงนะฮะอยากเห็นอยากเห็นไม่เบื่อแล้วยิ้มนั่นแหละมาอ้อนทุกคนนะครับผมมาอ้อนนะพรุ่งนี้กดบัตรแล้วนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากแบบพี่มาร์คอวยพรให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับก็คือแน่นอนแหละอย่างที่บอกนะครับได้แน่นอนแล้วก็รอดูเลยรอดูพี่มาร์คจัดโชว์ให้เต็มที่แน่นอนครับใครจะกล้าเบื่อหรอห้ามนะเดือนนี้ก็ต้องแบบซ้อมทั้งเดือนนะครับซ้อมแบบทั้งเดือนแน่นอนตารางแน่นมากไปก่อนนะครับแม่เรียกกินข้าวกินข้าวเผื่อพี่มาร์คด้วยนะครับบอสบาสไปพีมิดอานนท์ไหมเซอร์ไพรส์เป่าคาถาหน่อยเพียงยอดเดี๋ยวหัวใจเต้นแรงนะฮะคิดถึงคุณแดดมากครับคุณแดดดี้มากเลยใช่ไหมขอคาถากดบัตรกดบัตรได้แน่นอนเข้ามาดูก็ถือว่ากดได้แล้วฮะตังหูช็อกโกแลตพร้อมหมายถึงอะไรคะซื้อถังของพี่มาร์คแล้วหรอออนมาใจแหลวหมดแล้วคุณค้าหานี้ต้องกดด้านแล้วแหละวิทานเสล็ดสุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากแปลกับทุกคำมากเลยครับเหนื่อยแทนเลยขอบคุณมากเลยนะเพียงเอ้ยไม่ได้ไปแต่ส่งกำลังใจไปให้นะครับได้เลยพี่มาร์คเราไปแล้วพ่อซ้อมเยอะๆนะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยครับได้ฮะช่วงนี้พี่มาร์คเซฟเลยแหละเซฟสุขภาพตัวเองเลยแหละเพราะว่ารู้ว่าภารกิจเรามีอะไรบ้างที่ต้องทำนะครับก็เลยแบบพยายามไม่พยายามสิเซฟสุดๆไปเลยครับออกกำลังกายก็แบบว่าไม่หนักมากอะไรเงี้ยป้าไม่มีสตรีมหรอกครับนั่นน่ะสิครับไม่มีสตรีมนะครับผมต้องขอโทษณที่นี้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็พี่อย่างที่บอกครับมันเป็นครั้งแรกกับงานมีพี่มาครับเราก็ไม่รู้ว่าผลตอบรับมันจะเป็นยังไงนะฮะในครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอาจริงเราก็แบบว่าไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าแบบว่าคนถ้ามันแบบเขาเรียกอะไรเหมือน DMD Land ที่แบบว่าสามารถมีไลฟ์สตรีมได้อะไรเงี้ยครับผมก็น่าทำแต่พี่อันนี้มันคือเดี่ยวครั้งแรกของพี่มาร์คไงก็เลยไม่รู้ว่ามันจะได้ขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบอย่าเพิ่งยังไม่มีดีกว่าแต่ก็เสียดายนะครับแต่ถ้าแบบฟีดแบ็กครั้งนี้ดีอย่างที่บอกนะฮะครั้งหน้าอาจจะมีแน่นอนนะครับเริ่มซ้อมยังคะทางนี้เริ่มแล้วเริ่มตกหลุมรักนะคะอุ๊ยหนูไม่ได้ไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับอุ้ยจริงเหรอเนี่ยทำไมครับเนี่ยจะรอชมทางหน้าจอนะอุ้ยรอชมทางหน้าจอได้ไงมันก็ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ไลฟ์เขาเรียกอะไรไม่เรียวเขาเรียกไม่เรียวไทม์สิเดี๋ยวครั้งแรกยังไงก็ฟังนะครับวอรี่กินข้าวยังเรียบร้อยค่ะขอให้มีตติ้งสำเร็จครับผม Thank you so much นะพี่มาร์คเจอกันบัวเจอกันแหละวันนี้มาอ้อนนะครับผมก็ว่านั่นแหละนะว่ามีคนขอมามีคนตั้ง question มาด้วยหรอ Can you say hi Indonesia fans Hi Indonesia fans say hi นะแล้วก็โอ้โหมีต่างชาตินะเนี่ย Who is you อ่านว่าอะไรเนี่ย
แบ็คพิงค์เหรอลิซ่าครับลิซ่าลิซ่า Can you โอ้โหฟิลิปปินโนฮะชุดถ่ายรูปคู่ต้องปังนะไอเรื่องธีมพี่มาร์คไม่แน่ใจเลยนะเอาเซฟๆไปก่อนแล้วกันเนาะเหมือนโปสเตอร์พี่มาร์คเซฟๆไปก่อนแล้วกันฮะแนวๆนั้นไปก่อนแล้วกันนะฮะธีมแบบโทนๆนั้นนะอ่านว่าอะไรอ่ะ Can you say มันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรก่อนอ่านไม่ออกชุดเจ้าสาวต้องเข้าแล้วปะส่งกำลังใจให้นะครับแม่เลย from Brazil ว้าว Brazil มาอินเตอร์แฟนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตีไม่สนใจชุดจริงเหรอตีไม่สนใจแต่ต้องเด่นใช่ไหมคะตีไม่สนใจแต่ชุดที่มาขายคู่พี่มาต้องเด่นใช่ไหมคะโพลูควรแต่งตัวแบบไหนคะแนวโปสเตอร์คือเปิดอกนะเอาแบบนั้นไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าธีมแบบโทนภาพครับแบบดำอะไรเงี้ยไม่ได้แบบต้องมานั่งถอดเสื้อไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะถ้ากดบัตรได้จะม่วงไปทั้งตัวเลยค่ะโอ้ย NDP Mark ต้องสังเกตแล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าไม่เห็นคนที่แบบใส่ม่วงไปทั้งตัวนี่แสดงว่าเขากดไม่ได้นะเขาคนนั้นคือใครนะฮะมัฟเมมโมรี่ไว้ก่อนเอาไปไหนแล้วล่ะนี่นะครับผมคุณโปรไฟล์รูปแมวสีขาวนะฮะของคนอ่านชื่อนะใส่ชุดเทเลทอบี้สีม่วงรูปจะติดฝาบ้านค่ะต้องยิ่งใหญ่อย่าไปหยองฮัลโหลพี่มาร์คนะครับผมปีนี้อดเจอใช่ปีนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะชูริพ่อจะไปเอ้ยจะให้หนูหน้าเซ็กซี่เหรออย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะพี่มาร์คครับYou say I you to me you can not be anyone หมายถึงอะไรอ่ะ บ๊ายบาย love you I will learn Thai language อ่านก่อนจะนอนแล้วใส่ชุดคอกระเช้าคอกระเช้าตอนไปงานพี่ปาร์คเดี๋ยวนะชุดคอกระเช้าแบบไหนคะปีนี้เป็นงานแรกที่ได้เจอกันนะครับผมงานแรกของปีเนาะพี่มาร์คต้องมีอีกหลายงานอีกหลายๆงานที่ต้องได้เจอกันแน่นอนฮะสาธุเถอะปีนี้ขอให้เจอทุกคนบ่อยๆเถอะพี่ที่รับนับครั้งได้เลยอะเซ็กซี่ไม่ไหวขอไปโพน้องสาวแทนละกันมีเต็กแซ่บไปโพเขาทำไงทุกคนพี่มาร์คอะไรไอเอ้ยอยู่ครับอุ๊ยใส่ชุดแบบแปลกๆไม่ได้หรอได้ฮะได้ฮะเอาตามถนัดเลยก็ได้ครับผู้ชายที่พูดค้าขายนี่เจ้าชู้ไหมคะไม่รู้สิครับมันต้องลองดูฮะไม่ลองไม่รู้นะคะว่าไหมบิวเออทำไมวันนี้พักง่วงไม่รู้อ่ะกินข้าวเยอะหรอครับครับเยอะหรอมันก็เลยง่วง
ถ้านายแซบเราจะแซบไปกับนายนะได้เลยบินมาหาได้เลยคิดถึงน้องใช่ป่ะล่ะพี่แม่ Black Black and White หรอพ่อพูลูกเกาหัวแล้วนะแพลวหาว่าพ่อยังไม่ได้ฟังเลยครับเอ้ยเหมือนพี่ม้าเปิดฟังไปแล้วแต่พี่ม้าลืมไปแล้วว่าเนื้อมันร้องว่ายังไงเดี๋ยววันนี้เป็นเปิดฟังอีกรอบหนึ่งนะเวียดนามแฟนนะครับผม always support you คิดถึงมากเลยได้รวยได้รวยมีหนึ่งคำถามมานะฮะนอนครบ8ชั่วโมงครบครับพี่มังคิดว่าพี่มังนอนเกินด้วยแหละเลยมายังง่วงอยู่เลยเอ้ยไม่ถึงสิเมื่อเช้าพี่มังตื่นเช้าก็ว่าอยู่วันนี้ทำไมง่วงนอนมานอนเอาตอนกลางวันแทนมันก็แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไม่เท่ากับว่าเรานอนตอนกลางคืนแล้วก็แบบรวดยาวนะครับหนูหาความหนูหาต้นเหตุความหลอกของปาไม่ได้จุดสิ้นสุดอินฟินิตี้เหรอช่วงนี้ป้าดูแลสุขภาพดีๆนะคะได้เลยครับนอนเลยค่ะเดี๋ยวเฝ้าให้ปกติพี่มาร์คชอบใส่สร้อยข้อมือหรือต่างหูมากกว่ากันคะจริงๆที่ใส่เกือบทุกวันนะครับก็คือต่างหูนะฮะแต่แบบว่าบางวันก็แบบข้อมือบ้างอย่างวันนี้พี่มังก็ใส่ข้อมือวันนี้ใส่ครบเลยดิวะใส่สร้อยด้วยนะฮะใส่สร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็อะไรติดขนตาแล้วก็ข้อมืออันนี้เป็นข้อมือมูเตลูนิดนึงนะฮะพี่มังก็จะใส่บ้างนะครับผมคิดถึงเธอที่สุดวีวีเจอกันวันมีนนะครับวีนอนคุยก็ได้นะมีคนขอแต่งงานป๊าป๊าตลอดเลยแต่หนูไม่ให้เพราะว่าป๊าป๊ามีแฟนแล้วว่าหล่อจังเลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่คือโพแดดดีแดดดีที่ไม่ได้แปลว่าพ่อใช่แดดดีที่ไม่ได้แปลว่าพ่อนะใครเข้าใจผิดให้เข้าใจใหม่ด้วยนะตายกันเป็นแถวใส่สร้อยแล้วใส่ใจด้วยไหมได้ครับใส่ใจได้แค่มองนะฮะดีใจจังหนูใส่ชุดสีม่วงไปหาพี่ม้าในงานมีนนะได้เลยด้อมเราด้อมสีม่วงฮะพี่ม้าไปนอนได้นะแล้วตั้งกล้องไว้เกินเดี๋ยวพี่มาร์คก็คนใส่หรอกเดี๋ยวน้องจะผวานั่นมันเสียงอะไรกันปืนกลหรือว่าอะไรหนูก็ชอบสอยที่สุดนะเนี่ยว่าชอบครับชอบอีโมจิอะครับจะเอาแวะไปขอแต่งงานในงานมีดหรอพี่มาร์คหยุดแพาวๆโอน500น้อยไปงานมีดต้องเจอใช่มุ้ยแกงตัวเองไม่เจ็บเท่าคนอื่นแกงไม่พี่มาร์คไม่ได้โกนขนาดนั้นแต่พี่มาร์คโกนนิดนึงไม่ครับบางวันที่แบบว่าเหนื่อยมากร่างกายมันก็จะนิดนึงอ่ะมันก็จะกลนะครับผมปกติทุกคนนะปกติทุกคนหรือว่ามันไม่ปกติสำหรับทุกคน
เรือฟอร์มฮ่องกงครับผมถึงนั่งอยู่ไกลก็ยอมไปก่อนนะครับหนูต้องกดบัตรได้นะครับผมนะฮะยังก็ฝากด้วยนะสำหรับการกดบัตรพรุ่งนี้นะครับผมอ้อนทุกคนด้วยนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นขอให้ทุกคนได้นะครับผมพรุ่งนี้ก็เริ่มกดเที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงนะฮะเสียงตกเสียงเอ้ยเดี๋ยวนะเสียงกรนพ่อตรงครีหรือเปล่านะฮะไม่รู้สิคงว่าตอนหลับพ่อไม่ได้สตินะฮะตอนกรนนะเจอกันในงานมีดนะครับสาธุได้เลยนะฮะหนูรอทาย1ต่อ1นะครับกลแข่งกันเปล่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะเนาะทุกคนเนาะเออว่ากันบ่ได้ดอกเด้อก็พูดถึงเรื่องกลนิดนึงแล้วกันวันนั้นพี่มาร์ควันนั้นพี่มาร์คนี่ทริปเชียงรายหมาดๆเลยพี่มาร์คก็แบบเออไปนอนดอยช้างครับกลางเต็นท์ไงจุดกลางเต็นท์นะฮะแล้วก็แบบว่าเออกำลังจะหลับๆแล้วล่ะประมาณสัก4 ทุ่มนะก็ถือว่าไม่ถึงมากนะครับแต่ที่นู่นมันคือคนเขานอนกันหมดแล้วไงมันก็มันค่ำมันคือมันค่ำแล้วเขากินข้าวใน2 ทุ่มใช่ไหมแล้วเข้าเต็นท์นะฮะก็3 ทุ่ม4 ทุ่มก็นอนกันหมดแล้วอะไรเงี้ยนอนกลนไว้มีคนนอนกลนแล้วเต็นท์มันห่างกันอยู่นะเต็นท์แบบห่างกันแบบเดินสักประมาณ10-20 ก้าวอะแต่คือเข้าใจไหมว่าเวลามันอยู่ดอยบนดอยสูงๆครับแล้วก็ธรรมชาติแบบเนี้ยเสียงนิดๆหน่อยๆอะมันจะได้ยินแล้วบังเอิญเต็นท์ข้างๆกลไอเราก็คิดว่าเฮ้ยเรากลหรือเปล่าเราก็หลับตื่นๆใช่ไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยนี่มันเสียงกลเราปะวะแล้วก็แบบมันตั้งสติอีกนิดนึงแล้วก็นั่งฟังอีกทีเฮ้ยเราก็มีสติอยู่นี่หว่าเรายังไม่หลับอ้าวไอเต็นท์ข้างๆเล่นกูแล้ว ดีนะไม่เหมือนในคลิปของที่เป็นข่าวไม่ถึงขั้นนั้น นั่นแหละนั่นมันไดโว้เลยครับที่แบบคือไม่ถึงขนาดนั้นแต่แบบรู้ว่ากลน่ะเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆว่าเออเรามาถึงดอยแล้วนะนะฮะใครมันถือเป็นธรรมเนียมนะครับมันถือเป็นธรรมเนียมนะพี่มาร์คเพิ่งแบบน่าจะต้องใช่อ่ะคิดว่าต้องใช่แน่ๆเราไปขึ้นดอยใครที่อยากนอนเต็นท์มันต้องประสบพบเจอครับไม่ว่าทางไหนทางหนึ่งไม่ว่าช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งกับคนเต็นท์ข้างๆกลหรือไม่ก็เสียงคุณเอง มันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะผมปลาคนแข็งสู้ขอร้อง น่าประมาณนั้นก็เออสนุกดีฮะ เราอย่าไปต้องกลนกลับใช่ไหมฮะแต่ประเด็นคือหนักตรงที่ว่าเราเวลาเราได้เสียงกลนเขาเรานอนไม่หลับไงเรานอนไม่หลับแล้วเราก็แบบกลนไม่ได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวกลนอะไรวะหนูเคยเห็นคลิปคนนอนกลนแล้วสะดุ้งตื่นเพราะตกใจเสียงกลนไม่มีหรอเอ้ยมันก็มีนะมันมีบางเสี้ยวเวลาหนึ่งที่เราเนาะหลับอยู่แล้วเรารู้ตัวเองว่าเรากลนะฮะแต่เราก็ยังกลมันห้ามตัวเองไม่ได้นะมันห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆครับเหมือนกับตอนเนี้ยที่พี่มาห้ามตัวเองไม่ให้รักทุกคนไม่ได้จริงๆนะโดนที่มาตกเข้าด้อมม่วงแล้วออกไม่ได้ใช่ครับคุณพูดถูกแล้วฮะตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนผักฉันอย่ามาทำหน้าอย่างนั้นนึกว่าฉันกลัวหรือไงนี่นอนเต็นท์ไม่เจอกลนะป้าเจอแต่เสียงอื่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรอ่ะ ขอโทษแอมซอนด้วงเสียงลมใช่ไหมโอ้ยหยุดแฟ้มๆก่อนเหมือนที่ห้ามใจไม่ให้รักเธอไม่ได้
ไม่มีวันฉันจะให้รักกันไม่ได้ไม่มีความรักกันไม่ได้เอาจริงๆนะทุกคนพี่มาร์กนอนดึกมากตื่นก็สายคือไม่เกินเที่ยงยังไงก็กู๊ดมอร์นิ่งเลยใช่ครับพ่อแผ่วพาวเกินเน็ตเยอะไปก่อนนะเชียงรายไม่ไหวมาฮะเน็ตเยอะไปก่อนนะเชียงรายไม่ไหวร้องเพลงที่ซ้อมหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมไม่มีวันหลุดสิ่งที่ผมซ้อมมาแล้วครับนี่งานนี้พี่มาร์คต้องได้ฟัง1บทเพลงนะฮะจิ้มแก้มและโอน 5,000 Y2K เหรอ Y2K บ้าไปเที่ยวมาเห็นป่าเห็นเขาเห็นใจเราได้ยังอ่ะได้ละค่ะได้แล้วนะคะฝากงานหน่อยฝากงานหน่อยปีนี้ขอให้โอกาสได้อ้อขอให้มีโอกาสได้เจอป้าป้าชีวิตงามค่ะได้เลยครับพี่มาร์คคิดเช่นนั้นเหมือนกันนะพี่มาร์คดอกไม้มีให้วันวาเลนไทน์หัวใจมีให้เธอทุกวันนะครับโอ้ยไฟ 2K ไปอีกดูดวงรับป้าแบบ 300% ละค่ะพี่มาร์คให้ 3,000 นะฮะเลิฟยูตีทาวเซ่นน่ะรู้เปล่าพี่มาร์คเกิดยุค Y2K แหละเกิดยุคนั้นแหละแต่พี่มาร์คก็ยังเด็กอยู่อ่ะยังเด็กอยู่นะฮะแต่ก็โตมากับ Y2K นะครับซึ่งเราโตมาจนไม่รู้ว่ามันคือ Y2K งงไหมมันคือว่าสิ่งที่เราทำปกติแต่ยุคนี้เขาเรียกว่า Y2K อะไรเงี้ยจ้างพี่มาร์คกดบัตรให้คิดเท่าไหร่คะอุ้ยพี่มาร์คไม่มีเวลาไปกดให้นะสิครับอยากกดให้ทุกคนอยู่นะเนี่ยสวัสดีค่ะเพิ่งมาเหรอคะเนี่ยพี่มาร์คใกล้จะลงแล้วนี่ครับใกล้ลงแล้วนะครับรักป่ารักเขารักเราด้วยได้ไหมรักเราไม่เก่าเลยครับพี่มาร์คอ้าวเมื่อกี้หายไปไหนพี่มาร์ครีวิวตัวเองให้รีวิวตัวเองหน่อยใช่ไหมครับพี่มาร์คก็รีวิวตัวเองใช่ไหมจะบอกว่าดีอ่ะเริ่มยังไงดีครับ เป็นพี่ใหญ่ของบ้านดูมันดีแล้วกันนะครับ7-8ขวบไม่เด็กนะตอน Y2K รู้เรื่องแล้วใช่รู้เรื่องแล้วครับแต่ประเด็นคือว่าเราไม่รู้ว่าสไตล์เนี้ยหมายถึงว่าขนาดตัวหรือว่าอะไรมันคือ Y2K แล้วก็โตมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นคือความเขาเรียกอะไรนะอิทธิพลแฟชั่นอ่ะมันจะมากับดนตรีวงดนตรียุคนั้นก็จะเป็นพวก RS ใช่ไหม RS GMM นะครับผมน่าจะ RS ดังกว่านะก็จะมีพวกพี่นันนันวาอะไรพวกนั้นอ่ะยุคพี่มาร์กนะเต่าสมชายอะไรเงี้ยจักรยานสีแดงเคยฟังกันไหมครับจะเลี้ยงเธอด้วยปลาทูอะไรเงี้ยเคยฟังกันไหมฮะพูดแล้วแก่เลยเมียวเมียวเมียวเหงาอ่ะเนี่ยพี่มาคันนะแต่ตอนนั้นพี่มายังเด็กอยู่เลยนะครับพูดถึงอายุตัวเองนะเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะเจ็บมุนมุนกัดนิดเดียวนี่ก็ไวทูเคนะคะเกิดไม่ทันโอ้ยตายแล้วพี่ออยพี่ออยไม่ทันเลยไม่ทันเลยจริงๆนะพี่แบงค์วงแคชนะกะลาอย่างเงี้ยฮะอะไรกะลาบานูนยุคนั้นน่ะลาบานูน D2B เคยค่ะแต่แล้วเพลงเขินเลยเหรอพี่มาร์คทัน RS กรุณาอธิบายคำว่า RS ให้เด็กๆฟังหน่อยค่ะมันคือค่ายเพลงครับเหมือน TMM Grammy ฮะแต่ยุคนั้นต้องยกให้ RS นะครับผมแรงมากใครแก่เฮ้ยเราไม่ต้องอายกันแล้ว
โตๆกันแล้วโตๆกันแล้วไม่ต้องอายนะคะพี่มาขอยืนหยัดนะคะเป็นแกนนำนะครับผมพี่มาร์คพี่มาร์คซื้อของเดี๋ยวนะของขวัญหาซื้อได้ที่ห้างคนข้างๆหาซื้อได้ที่ไหนครับอู้เยอะเลยแถวๆนี้พี่มาร์คคว้านหมดแล้วฮะหนุ่มลพบุรีหล่อใจดีน่ารักเต้นเก่งร้องเพลงไม่ค่อยพูดดูแลดีคือที่สุดนะครับขอบคุณมากเลยนะคะอยากเห็นพ่อลงคลิปเต้นโคเวอร์บ่อยๆนะครับผมก็อยากเหมือนกันนะอยากเหมือนกันนะครับผมอุ้ยไม่อยากยอมรับเลยทันกันนะทันกันนะแรปเตอร์กามิกาโอ้กามิกาเซ่นะกามิกาเซ่จะมีพี่พายุเพลงหนึ่งอะไอพี่พายุนะครับรู้จักแหละสาวกกามิกาเซ่อะพี่มาก็จะชอบพายุนะฮะแล้วก็จะชอบเคโอติกนะยุคนั้นเคโอติกเป็นโคตรเทเลยนะแต่ก่อนเคโอติกก็จะเป็นก๊อปไม้นะก๊อปไม้ก่อนมาวะก่อนใช่ก๊อปไม้ก่อนนะก๊อปไม้ก็เป็นอิทธิพลอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้พี่มาร์คหันมาเต้นบีบอยนะครับผมก็ยุคนั้นก็เทโคตรเทเลยแล้วก็มาเป็นเคโอติกนี่แหละแล้วประเด็นคือความฝันเป็นจริงตรงไหนรู้ไหมตรง MV เพลงพี่มาร์คได้เต้นกับพี่โทโมะนะครับไม่ใช่ไหมใช่พี่โทโมะปะวะนั่นแหละหนึ่งในสมาชิกของวงเคโอติกอ่ะพี่มาร์คได้ไปเต้นกับเขาเพราะว่าตอนเด็กๆเราฟังเพลงเขาแล้วเขาเต้นเก่งมากในกลุ่มเคโอติกนะครับแล้วเราได้ไปเต้นกับเขานะโอ้โหสุดตอนนั้นแบบว่าเฮ้ยกูโคตรตื่นเต้นเลยเราเนี่ยแบบว่าเฮ้ยตอนเด็กเรานั่งดูโทรทัศน์ฟังเพลงที่บอกว่ารักไม่ได้ที่จริงเธอไม่นั่นแหละแล้วเราได้มาเต้นกับเขาอ่ะทุกคนคิดยังไงก็คือแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราประสบความสำเร็จมากเลยนะได้มาเต้นใน MV เพลงเฮ้ยเพลงอะไรวะของนั่นแหละที่ดูมินิทำนะครับเสนอช่วง90ลำลึกใช่ไม่ใช่พี่อันนั้นพี่เขื่อนก็ใช่ครับอันนั้นก่อนนะพี่เขื่อนก่อนนะพี่เขื่อนนะพี่เขื่อนพี่ไหวเขามีกระเซ้นั้นเราก็แบบเราได้เจอตัวจริงเราได้แบบขอถ่ายรูปพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยพี่นักเป็นน้องพี่โทโมใช่พอเต้นกับพี่เขื่อนพี่เขื่อนนะเพลงอันนี้ฮะหากเธอเคยรักใครครับแต่อีกเพลงนึงฮะใช่พี่โทโมะพี่แก้วใช่ครับเพลงนั้นนั่นแหละเพลงนั้นนะแล้วพี่โทโมะเป็นหนึ่งในคนในสมาชิกที่เต้นเก่งมากๆนะครับผมคนนึงนะฮะพี่โทโมะเท่ใช่อย่างเธอไม่เหงาหรอกอย่าบอกว่าเหงาเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะอันนี้เพลงอะไรนะครับชื่อเพลงอะไรนะอย่างเธอไม่เหงาหรอกอย่าบอกว่าเหงาเลยก็เจอยืนเฉยๆใครต่อใครก็ไม่ว่าอันนี้เพลงผู้หญิงใช่ไหมทำไมเราคุ้นๆมากเลยอะเพลงที่เต้นกับโทโมกับพี่แก้วใช่ครับเพลงนั้นเลยครับใช่ครับถูกครับนี่คือใช่ไหมใช่ฮะนี่คือรักใช่ไหมใช่ครับหรือหัวใจหักหนุ่มนั่นแหละฮะงานเพลงนั้นแหละงานมีดป้าร้องเพลงยุค90ไหมคะอยากฟัง เอาจริงครับถ้าแบบว่าเพลงไทยอ่ะที่มาร้องอ่ะค่ายกามิกะRS แต่แพงมากเลยนะแพงจริงก็เพลงเคโอติเจตนาที่พูดอย่างนั้นให้ใจฉันสั่นเพลงของใครนะคะไม่อยู่ยังต้องไปฟังแล้วเนี่ยเพลงเคโอติค่ะอ๋อเพลงชื่อเพลงเคโอติเหรออ้าวทำไมเราจำไม่ได้เลยป้าเสียงหวานมากชอบมากครับอุ๊ยรู้ได้ไงว่าหวาน
เชียงรายขนาดนั้นเลยเหรอคิดถึงพี่มาร์คจังเลยค่ะไม่เห็นพี่มาร์คไลฟ์นานแล้วคิดถึงเช่นกันนะครับแต่ล่าสุดพี่มาร์คน่าจะไลฟ์นานเหมือนกันนะตอนที่พี่มาร์คไปเที่ยวเชียงรายครับทีมตจว.ส่งกำลังใจให้นะคะพี่มาร์คสู้ๆครับพี่มาร์ค has fit body and strong muscle thank youช่วงนี้ก็นิดนึงนะฮะเพลงเหงาปากอ๋อแต่จะบอกว่าเหงาเลยแต่ไม่ใช่ใช่ในวันใช่ไหมอ๋อเพลงเหงาปากใช่ครับพี่มาร์คไปพีมิดอรุณไหมครับเจอกันค่ะเจอกันได้ไปน่าจะได้ไปแหละครับนะเพลงเหงาปากของเคโอติกครับผมหนูทุกวันปีนี้ยังไม่เจอพ่อเลยคิดถึง GR โอ้แอมซอร์ด้วงนะครับผมช่วงนี้พี่มาร์คแบบไม่ค่อยได้แบบว่ามากู๊ดไนท์กู๊ดอัพอะไรเลยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะตกลงต้องใส่ชุดอะไรไปทีมพี่ไปงานมีพี่ก็คือทีมใช่ไหมคะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนแต่จริงก็ยังไงก็ได้หมดเลยครับยังไงก็ได้หมดเลยนะคะ chaotic ทั้งงานเข้าสู่ช่วงย้อนวัยนะฮะเอ้ยแต่มันคิดถึงจริงๆนะพอฟังเพลงพวกนี้มันย้อนกลับไปณนะจุดนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าช่วงเวลานะตอนนั้นเราทำอะไรเงี้ยอย่างแบบช่วงเวลาตอนที่พี่มาร์คอยู่ประถมเงี้ยก็จะมีเพลงเธอเป็นแฟนของกะลาเธอเป็นแฟนฉันแล้วอ่ะเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรน้องฉันจะได้เป็นแฟนของเธอตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กกระโปรงเล่นจำได้ว่าช่วงนั้นเอางี้มันมาเป็นภาพเลยมันเป็นภาพมาเลยช่วงนั้นก็จะเล่นแบบแข่งกีฬาเขาเรียกกีฬาเทศบาลนะฮะกีฬาเทศบาลนะครับก็นั่นแหละแต่ละโรงเรียนนะฮะก็จะมาแข่งกีฬาแข่งกันนะครับผมชิงอันดับหนึ่งของแต่ละประเภทกีฬาอะไรเงี้ยยุคเพลงมันจะแบบว่าคอยบิ้วมาเนาะเดี๋ยวไปเอฟชุดเลยพ่อได้ครับอยากให้พ่อร้องเพลงตามช่วงวัยนะฮะชุดค่อยว่าการกดบัตรให้ได้ก่อนนะครับถ้าไม่ได้หรอได้แน่นอนเด็กอะไร พี่ว่าใช้คำเด็กเกียนเกียนมันคือเป็นคำที่เรียกเด็กประมาณนั้นเด็กเกียนเกียนแล้วกันเนาะสร้อยสวยมากเลยครับขอบคุณมากเลยฮะอันนี้ไม่แพงด้วยนะเนี่ยหลักร้อยเองฮะชอบร้องเพลงตามช่วงวัยท่านพ่อคิดถึงจังเลยเด็กอะไรนะอยากเจอแล้วบางทีพี่มาร์คก็จะพูดสับที่แบบเราพูดกันยุคนั้นนะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจหรือมันจะอาจจะแบบอาจจะไม่สุภาพมาขออภัยนะแต่ก็คือมันเป็นคำไม่ได้คือเราไม่ได้สำหรับณตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้แบบขนาดนั้นไงมันไม่ได้แบบไม่สุภาพขนาดนั้นมันเป็นเด็กการเรียกแบบกลุ่มเด็กกลุ่มนึงอะไรที่แบบเกรียนๆนะครับผมแอมซอด้วงแอมซอด้วงเตรียมทางดักเพิงเลยครับเวทีลุกเป็นไฟแน่สวัสดีครับพี่มาร์คหนูมาทันไหมทันนะคะไอ้ FM Can you dance good idea นะจงอธิบายคำว่าเตารีดดัดขาก็บ้านพี่มาร์คเรียกดัดขาทุกคนเวลาเตารีดเวลาเราตามเด็กบ้านนอกอะเนาะยุคไม่ใช่บ้านนอกหรอกณตอนนี้พี่มาร์กก็ยังทำอยู่อย่างงี้ครับผมก็คือเวลาเราไม่มีโต๊ะรีดนะฮะเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือว่าเราไปพักโรงแรมเนี่ยเราไม่มีโต๊ะรีดถูกไหมเราก็จะแบบว่าไปนั่งรีดบนที่นอนหรือไม่ก็หาผ้ามาปูกับพื้นแล้วก็รีดผ้าถูกไหมครับอันนี้พูดตามแบบเป็นสเต็ปเลยนะพอพี่มาร์กทำอย่างนี้จริงๆแล้วเวลาเรารีดอะเราก็รีดไปรีดมาครับผม
มันอยู่ใกล้ขาไงเตารีดมันก็เลยมาดาดขาคำว่าดาดมันก็คือคำว่าเตารีดจี้ป่ะแต่พี่มาร์คนึกดาดขาไงหรือว่ามันเป็นคำภาษาเฉพาะถิ่นอีกแล้วไม่แน่ใจเตารีดนาบขาแหละนั่นแหละครับคำนั้นแหละครับคำว่าดาดนะฮะบ้านพี่มาร์คเขาจะใช้คำว่าดาดนี่ประมาณเหมือนว่าโดนความร้อนดาดโดนความร้อนจี้นะโดนสิ่งร้อนๆมาจี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นท่อไอเสียดาดขาเตารีดดาดขาหรือไม่ก็ปลายปากกาดาดแขนอย่างเงี้ยปลายปากกาเวลาเพื่อนเวลาเราไปแกล้งเพื่อนอ่ะนี่ทุกคนพี่มากรู้ว่าทุกคนเคยเล่นนะฮะก็คือเอาปากกาเลเซอร์อ่ะเอาหัวปากกาทิ่มลงไปในหัวฝาปิดปากกาแล้วก็หมุนให้มันร้อนมันจะเป็นหัวเหล็กใช่ไหมก็หมุนให้มันร้อนแล้วก็พอเวลาร้อนเสร็จปุ๊บก็เราก็ไปจี้เพื่อนเคยเล่นกันใช่ไหมเคยเล่นกันเนาะนั่นแหละก็จะเรียกว่าดาดนะครับผมประมาณนั้นนะฮะสมัยชอบคำนี้อีสานกอล์ฟเกินชอบนะครับเวลาพูดภาษาถิ่นมันอะไรนะมันคูณความหล่อขึ้นอีก 1,000% นะฮะเอาจริงมันนึกคำอื่นไม่ได้นอกจากคำว่าดาดมันเป็นคำแบบฝังไปในซีรีเบลัมนะครับบางคำอย่างไอเด็กเมื่อกี้เนี่ยมันก็ฝังไปในหัวพี่มากแต่ว่ามันต้องพูดคำนี้ออกมาทั้งที่มันอาจจะมีคำอื่นทดแทนคำนี้ได้แต่เราพูดคำนี้มาติดปากแล้วไงทำไมพี่มาร์คไม่มีขนรักแร้คะแอบเนียนกว่าโอ้ยเกินไม่มันมีครับแต่มันมีน้อยฮะพี่มาไม่ได้มีแบบเยอะมากๆเหมือนแบบอย่างรุ่นพี่มาเนี่ยป๊อปปี้ก็ไม่ค่อยมีนะอย่างแบบรุ่นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยครับก็จะมีไม่ค่อยมีขนพี่มาก็จะไม่ค่อยมีขนแหลกๆเท่ากับเพื่อนนะครับก็ดีแล้วทุกวันนี้หนูรีดผ้าแบบนี้คือไวสุดจริงไปรีดผ้ากับโต๊ะมันไม่ค่อยไวเนาะมันแบบจะบอกว่าไงเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับนู่นกลับนี่เดี๋ยวอันที่รีดอยู่ก็ยับอะไรเงี้ยมันได้ไม่เร็วอะครับ เหมือนซีพึกหนวดพอดีขึ้นยันดีขึ้นแล้วครับพี่มาไปรอบ2มาแล้วนะรอบ2นี้ก็เว้นน่าจะ2อาทิตย์แล้วครับต้องเว้นประมาณเดือนนึงแล้วก็เดี๋ยวไปย้ำอีกรอบนึงนะฮะเอ้ยมันต้องย้ำเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหนวดอ่ะต้องทำบ่อยๆเลเซอร์หนวดต้องทำบ่อยทุกวันนี้แม่ยังรีดให้คือไวสุดให้แม่รีดคือไวสุดใช่ไหมจีบได้รีดผ้าเป็นนะครับผมทุกคนรีดผ้าเริ่มรีดผ้าเป็นตั้งแต่ตอนกี่ขวบอ่ะอยากถามอันนี้พี่มาอยากถามเฉยคือคนรุ่นนี้ไม่ค่อยมีขนรักแร้มาร์คปี้แม็กนะครับมาร์คแม็กป๊อปปี้ใช่ไหมถ้า Y2K พี่มาร์คขาพี่ขาพูดได้ค่ะอ่านว่าอะไรอ่ะ KAUCINTA แล้วก็คาอ่านว่าอะไรอะคูชิตาอ๋ออะคูชิตาทามุงเหรอคำนี้หรือเปล่า9ขวบครับ9ขวบนี่ประมาณป.3ป่ะเหมือนกันเลยม.6 ป.4 ป.3 ป.3 ม.1 ก่อไฟเป็นตองป.1 อู้สุดยอดมากเลยครับนี่พี่มาร์ครีดผ้าก็ประมาณป.1 ป.2 นะฮะรีดผ้าเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมโดนอาจารย์ด่าว่าเรื่องเล่าเยอะเนาะเหมือนแบบเหมือนคนแก่เลยอะโดนอาจารย์ด่าว่านี่เด็กนี่เราอะพูดว่าเราเนาะนี่เราอะมาโรงเรียนเนี่ยเคยรีดผ้ามาบ้างไหมเนี่ยเราก็งงว่าเอ้ยทำไมอะทำไมต้องรีดผ้าเพราะว่าปกติพี่มาก็ซักเสื้อเองมันจะมีอยู่ชุดเดียวครับบ้านแบบมันจะมีแบบปีละชุดเท่านั้นแหละชุดนักเรียนเนาะแล้วเราต้องใส่กี่วันอะมันจะมีวัน
จันทร์อังคารวันหนึ่งเราก็แบบก็ได้วันเราลองมานี่ดูก็ลองฝึกรีดนะครับมันก็ไม่ยากนะฮะมันก็โดนดัดขาดัดแขนไปเรื่อยๆนะโตขึ้นมาก็ยังโดนดัดอยู่นะเหมือนวันรวมญาติเลยค่ะมานั่งย้อนเริ่มลึกความหลังกันชอบเพิ่งมาป้าป้าเมาเรื่องอะไรหรอย้อนวัยครับพูดถึงแบบว่าย้อนไปวัยนู้นว่าตอนเด็กๆเคยทำอะไรนะฮะเริ่มจากเพลงนะครับผมตอนม.ปลายขี้เกียจรีดผ้ามากใส่ชุดพละทุกวันจนโดนเรียกนะครับเป็นอันนี้พี่มาร์กก็จะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะก็แบบขี้เกียจรีดผ้าก็จะมีชุดอันนี้จะอยู่ในช่วงมัธยมนั่นแหละก็จะมีชุดว่าเป็นชุดโปโลชุดกีฬานะครับผมก็จะเป็นกางเกงวอร์มเสื้อยืดกีฬาหรือไม่ก็จะเป็นเสื้อโปโลสีประจำโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาจะใส่แค่นั้นแหละมาประจำทุกวันนะฮะขี้เกียจเลือกขี้เกียจใส่ชุดนักเรียนจริงๆมาได้บัตรแฟนเท่ากับรีดผ้าให้ตลอดชีวิตนะคะปัจจุบันเดี๋ยวนะปัจจุบันหนูก็ไม่รีดนะครับ กูค่ะเด็กชายมาร์กไม่รีดผ้าครับนั่นแหละพี่มาร์กเริ่มรีดผ้าเองมาตั้งแต่นั้นอ่ะป.1 ป.2 ช่วงนั้นแหละครับผมแล้วก็อยู่กับพี่ด้วยนะพี่ชายฝาแฝดนะครับเนี่ยผัดกันรีดกันแล้วก็พอตอนเย็นก็ซักเสื้อนะครับแล้วก็ปล่อยแห้งตื่นเช้ามาก็รีดอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นไม่มีแบบเสื้อมันจะไปแห้งไม่ค่อยไวไงเราต้องมารีดตอนเช้าเพราะว่าไม่มีเครื่องซักผ้าซักมือวันไหนแบบซักเขาเรียกนะซักแบบไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ก็ต้องมารีดให้มันแห้งอ่ะเคยไหมรีดผ้าทำไมเดี๋ยวมันก็ยับคิดเหมือนพี่มาร์กเลยชุดกีฬาขี้เกลือขึ้นไหมพ่อไม่ค่อยขึ้นครับแต่ชุดอะไรที่พี่มาร์กชอบใส่สุดใช่ไหมในสัปดาห์นั้นอะในสัปดาห์หนึ่งอะชอบใส่ชุดรอดอครับมันเท่ที่เข้าเรียนรอดอเพราะชุดมันเท่ซ้ำนั่นแหละไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะฮะถามว่าทรมานไหมเอาร่างกายตัวเองไปทรมานทำไมก็ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าปีนั้นเป็นปีสุดท้ายนะครับผมที่รอดอเวลาไปเรียนแล้วไม่ได้เกณฑ์ทหารนะครับซึ่งยุคหลังจากพี่มาร์กนะครับผมเขาก็ยังให้ก็คือเป็นกฎใหม่ให้รอดอนะครับผมถึงเรียนแล้วก็ยังต้องไปเกณฑ์ทหารอยู่แต่ก็จะอยู่ไม่นานนะครับผมหมายถึงว่าอยู่ปี2ปีป่ะไอ้ปีหรือครึ่งปีไม่แน่ใจอ่ะนั่นแหละก็จะอยู่ไม่ได้นานเท่ากับคนที่ไปเกณฑ์ทหารจริงๆโดยที่ไม่ได้เรียนรอมานะครับคุณนายครับไม่รีดครับเป็นแฟชั่นนะฮะฮักไอเดอร์พี่มาร์กรอมาขอบคุณมากเลยครับผมพี่มาร์กขอกำลังใจสอบโอเน็ตเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีสอบโอเน็ตกันอยู่หรอหมายถึงว่ายังมีสอบโอเน็ตอยู่เหรอครับไม่รู้เลยนะเนี่ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับไฟติ้งน้องๆคนไหนสอบโอเน็ตปีนี้สู้ๆนะคะใช่ชุดรอดอชุดเท่แต่อดส่วนสูงไหมเขาจำกัดส่วนสูงด้วยใช่ไหมอันนี้พี่มาร์กไม่รู้เลยครับมีไม่ได้สอบนะจนลืมแล้วว่ามียังมีโอเน็ตอยู่นะโอเน็ตเอเน็ตฟังป้าเล่าเพลินมากเลยมีค่ะอุ้ยตายแล้วเราไปอยู่ไหนมาเนี่ยเราไปอยู่ลืมไหนมาเนี่ยเฮ้เขายังมีสอบโอเน็ตเอเน็ตอยู่เลยจากใจนะครับผมเรียนทหารการรีดเสื้อผ้าคือไม่จำเป็นเลยนะครับผมเพราะยับเยินคำถามพอๆกับพี่มาร์กบอกเลยครับผมว่าเอาตัวเองไปทรมานทำไม นั่นสิเหนื่อยค่ะจริงครับวีอะแต่วีเน็ตนี่พี่มาร์กไม่แน่ใจนะว่าไอ้ช่วงนั้นไม่มีวีเน็ตไม่มีครับมีโอเน็ตเอเน็ตนะฮะอ๋อมีส่วนสูงใช่มีส่วนสูงสอบวิ่งนะครับผมอยากเห็นป้าใส่ชุดรอๆหรออุ้ยชุดเก่าน่าจะต้องเปลี่ยนไซส์แล้วแหละเพราะว่าโตขึ้นแล้วครับกล้ามมันใหญ่ละเล่นฟังป้าเพลินมากเลยจะหลับแล้วจริงหรอเนี่ยเราคุยมาจะแบบจะชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยโบกมือทักทายนะฮะทำไมเขาเพิ่งคบกันเขาเพิ่งเลิกงานกันเหรอครับเนี่ยพี่มากรจะลงแล้วเนี่ยวินเน็ตของเด็กที่เรียนสายอาชีพโอเคครับไอ้กัด
อยากเห็นพี่มาร์คใส่ชุดพละนะครับแต่รุ่นพี่ใส่ชุดดอคือเท่คือจ๊าบนะสมัยนั้นจริงฮะแล้วก็จะแบบว่าเวลาไปวิ่งไงเรียนรดอไงมันก็จะมีชั่วโมงเรียนรดอตอนเย็นใช่ไหมฮะแล้วก็จะวิ่งฮึหน้าวิ่งหนึ่งแล้วก็จะนับเท่ๆหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ชาติเกียรติวินัยอะไรเงี้ยมันเท่ทำเป็นแอคปะโถมันก็วิ่งก็เหนื่อยคือกันแหละทำเป็นแอคอะไรเงี้ยแต่มันก็เท่ครับอยู่นั้นเท่จริงๆแล้วก็ไปเข้าค่ายนะฮะเป็นอะไรที่ทรมานจัดๆเลยยิ่งเข้าค่ายอาทิตย์นึงเนี่ยโอ้โหนรกชัดๆเห็นเต็นท์ไหมมันจะมีอยู่มีมนึงที่บอกว่าจะมีภาพเต็นท์นะฮะแล้วมันจะเขียนว่าคุณเห็นเต็นท์นี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้นะราวๆนี้แหละคุณจะเห็นเต็นท์หมายถึงว่าคุณเห็นเต็นท์นี้เป็นยังไงบ้างผมเห็นเต็นท์นี้เป็นเหมือนสมรภูมิอะไรสักอย่างจริงเพราะว่าเต็นท์ที่พี่มาร์คไปนอนตอนที่พี่มาร์คเรียนรดตอนนั้นเป็นภาคสุดท้ายปีสุดท้ายแล้วแหละที่ต้องเป็นภาคสนามเขาเรียกนะครับไปเรียนภาคสนามซึ่งไปเรียนภาคสนามมันต้องอยู่7วันหรือ10วันไม่แน่ใจแต่นานเป็นชาตินะฮะความรู้สึกในตอนนั้นนานเป็นชาติและเต็นท์ที่เราได้ก็คือว่าเป็นเต็นท์ผ้าใบไม่ได้เต็นท์ดีอย่างนี้เลยนะเป็นเต็นท์ผ้าใบที่แบบว่าสมัยยุคนู้นอะเป็นสามเหลี่ยมอะนะฮะสีเขียวอะครับเออแล้วก็เลือกเต็นท์กันนะฮะแล้วดวงซวยตรงที่ว่าไอ้เต็นท์ที่จุดที่พี่มาร์คไปเลือกอะมีต้นหนามอะต้นหนามเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้อะที่เวลาเราไปแตะใบมันแล้วใบมันจะหกอะครับแต่มันจะเป็นหนามใช่ไหมใครรู้ต้นนี้ชื่อต้นอะไรบอกพี่มาร์คมาด้วยนะพี่มาร์คลืมนะไอ้ต้นเนี้ยมันไปอยู่ตรงใต้ที่นอนพี่มาร์คแล้วประเด็นคือว่ามันจะมีผ้าปูบางๆเป็นพลาสติกบางๆใช่ไหมฮะเราก็จะไปมายังว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเราต่อเออต้นไมยราบนั่นแหละมันจะอยู่ใต้พลาสติกบางๆแผ่นบางๆเขียวๆเนี่ยเวลาลองเราจะนอนใช่ไหมไปนอนเต็มที่เลยกะเหนื่อยเลยนอนปั๊บทั้งแถบทิ่มสิครับรออะไรต้องมานั่งลื้ออีกเสียเวลาอีกนะแล้วเวลาพักแบบว่ามี10นาที20นาทีอย่างเงี้ยเออแล้วพี่ชายพี่มาร์คโคตรแบบว่ากลัวด้วยความที่แบบว่าเขาเรียกเวลาเราตื่นใช่ไหมเขาก็จะตั้งเวลาเลยรอรวม10นาทีรอรวม5นาทีด้วยความที่แบบกลัวไอ้ตรงไม่ทันตรงเนี้ยตอนตื่นเนี่ยพี่ชายพี่มาร์คนะพี่ชายแฝดพี่มาร์คมันไม่ถอดรองเท้าเว้ยมันไม่ถอดรองเท้าคอมแบทมันไว้มันใส่รองเท้าคอมแบทมันนอนเลยซึ่งพี่มาร์คถอดมาเราต้องเสียเวลามานั่งใส่เสื้อไงไอ้ใส่รองเท้าไอ้ใส่รองเท้าคอมแบทนะฮะแล้วก็ใส่แค่เสื้อไม่ต้องใส่เต็มท่อนเขาเรียกครึ่งท่อนก็คือเป็นเสื้อยืดข้างในไม่ต้องใส่เสื้อข้างนอกนะฮะไปรวมก่อนตอนเช้าออกกําลังกายนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บค่อยมาเต็มยศไปอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยคิดถึงพ่อที่สุดเลยครับสู้ชีวิตไม่ไหวน้องนัทมาหรอเอาน้องนัทเข้ามาแล้วเนี่ยหลุดเลยนะเมื่อกี้น้องนัทสวัสดีครับลุงนัทจ๋าหนูก็เป็นเออแล้วมันจะเป็นอะไรไม่รู้ไอ้ต้นไมยาลาไม่ชอบมาขึ้นตรงแถวๆนั้นเนาะมันรู้ว่าเราเอ้ยเด็กพวกนี้แม่งต้องมาฝึกแถวนี้เลยเรามาขึ้นแม่งตรงนี้เลยวันนี้เหมือนมาแกล้งเรานะฮะนัดจิ๋วมาค่ะนัดจิ๋วสวัสดีนะครับอย่าแกล้งเบบีวันรอดอห้องอื่นไม่มีเรียนสายวิทย์คนที่ไม่ไปรอดอให้เรียนเสริมงงมากสายวิทย์ที่ไม่ไปเออเนี่ยอาจารย์จะชอบอย่างเงี้ยงงงงเหมือนกันนะฮะไอ้จิวมาบัวลูกชายคนเล็กมานะครับผมน้องนัดมานะครับโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่มาร์คลงก่อนดีกว่าเนาะเราคุยกันมันนานมากแล้วโอ้โหชั่วโมงหนึ่งอะชั่วโมงกว่าเลยนะเนี่ยรู้สึกแป๊บแป๊บนึงนะโอเคครับเดี๋ยวพี่มาร์คไงก็ฝากงานสำหรับการกดบัตรงานมิตรพี่มาร์คสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมเริ่มนะครับผมเที่ยงตรงนะครับพรุ่งนี้นะก็เอาใจช่วยครับทุกคนกดบัตรแน่นอนครับผมที่อยู่หน้าไลน์ตอนนี้เนาะ
ี่ภาครีวิวน้องใหม่ของดูมันดียังไม่ค่อยได้คุยกับน้องใหม่ดูมันดีเลยนะครับนั้นยังไม่เคยไม่รู้สิสำหรับพี่มาร์คหมายถึงว่าส่วนตัวพี่มาร์คยังไม่ได้ไปคุยกับน้องแบบเฮ้ยน้องเป็นยังไงอะไรยังไม่ทำความคุ้นเคยกันเลยนะครับซึ่งด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยได้มีงานเยอะเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เจอน้องด้วยนะฮะเจอล่าสุดก็ถ่ายโปรไฟล์ครับแต่ก็ยังไม่คุยกันนะนั่นแหละโอเคกลับมางานมีพี่มาร์คต่อนะครับก็ขอให้ทุกคนคนผ่านได้ครับผมแล้วก็เอาใจช่วยพี่มาร์คด้วยนะครับผมพี่มาร์คทำเต็มที่แน่นอนนะฮะสำหรับการโชว์คอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตครั้งแรกของพี่มาร์คนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะฮะพรุ่งนี้ทุกคนเอาใจช่วยไม่แน่ใจว่าเล่นแฮกเหมือนกันไหมแต่น่าจะไม่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับรอดูออฟฟิเชียลทาง DMD นะครับผมมันดีเวิร์ดแล้วก็ดูมันดีทีวีอีกทีนึงนะฮะว่าเขาจะอะไรยังไงเนาะสู้ๆครับบอกตัวเองแล้วก็บอกน้องๆด้วยนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะอย่าลืมเซฟไลน์นะได้เลยครับแม่จะรอดูอ๋อแม่จะรอลูกชายคนโตนอนแล้วได้เลยครับเซฟไลน์ด้วยนะนะครับเป็นกำลังใจให้ไปแล้วนะทุกคน see you again next live นะครับผมแล้วก็ have a good day อ๋อโอเคไปแล้วนะฝันดีทุกคนนะครับผมฝันดีนะคะจุ๊บ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 ไปแล้วครับ